เราเกิดในแดนพุทธศาสนาเกิดไม่ได้อยู่ในแดนพุทธศาสนาก็เหมือนอันที่โบราณท่านว่าเป็นผู้ชายไม่ได้บวชเหมือนกับเหยียบแผ่นดินผิดมันผิดทุกคนเกิดมาในวงศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนาให้เหมาะสมกับชาติภูมิของตนก็เหมือนกับเหยียบแผ่นดินผิดพื้นฐานของมนุษย์ก็คือศีลธรรมแล้วเกิดมาด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมแล้วมาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมก็เหมือนกับเหยียบพื้นฐานนั้นผิดนั่นอยู่ที่ตรงนั้นท่านสอนให้สั่งสมคุณงามความดีไว้เพื่อเป็นปณิสัยปัจจัยเป็นลำดับลำดับไปเพื่อปณิสัยก็คือศีลธรรมที่เราเคยบำเพ็ญมาหรือเรียกว่าคุณงามความดีจะเกิดขึ้นด้วยการให้ทานก็ตามเกิดขึ้นด้วยการรักษาศีลก็ตามจากการเจริญเมตตาภาวนาหรือการสงเคราะห์สงหาเพื่อนร่วมโลกกันไม่ว่าสัตว์ก็บุคคลก็ต่างรวมแล้วก็ถือว่าคุณงามความดีจิตเป็นเจ้าของจิตเป็นที่บรรจุความดีทั้งหลายที่ได้ทำลงไปเพราะจิตเป็นผู้บงการจิตเป็นโรงงานแห่งการกระทำความดีเหล่านี้จิตจึงเป็นเจ้าของที่จะรับเอาผลซึ่งตนกระทำขึ้นทุกแง่ทุกกระทงเข้าสู่ภายในจิตใจนั่นท่านเรียกว่ามูลนิธินิธิก็แปลว่าขุมทรัพย์มูลก็แปลว่ารากฐานคือรากฐานหนึ่งที่เป็นที่สถิตแห่งขุมทรัพย์นั้นก็ได้แก่ใจนั่นคือว่ามูลนิธิมูลนิธิก็คือรากฐานเป็นที่ฝังทรัพย์ลงจิตใจของเราเป็นรากฐานสำคัญที่จะฝังทรัพย์ภายในลงสู่ที่ไหนเมื่อมีทรัพย์ภายในแล้วไปไหนก็สะดวกสบายเช่นเดียวกับคนที่มีทรัพย์ภายนอกติดกระเป๋าไปนะว่าจะไปแห่งหนตำบลใดต้องการอะไรก็สมบัตินั้นจับจ่ายใช้สอยดูแลเปลี่ยนสิ่งที่ตนต้องการมันมาบำบัดรักษาหรือบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสะดวกไปด้วยทรัพย์สมบัตินั้นทั้งนั้นคนมีทรัพย์ภายในก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็เช่นเดียวกับเราไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ในเมืองมนุษย์เรานี้เองไปบ้านนอกบ้านนาหรือเมืองนอกเมืองไหนก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเงินหรือสมบัติถ้ามีแก้วสารพัดนึกแล้วไปไหนก็สะดวกกายสบายใจหากไม่มีก็ลำบากนั่นการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ต้องอาศัยคุณงามความดีที่ได้สั่งสมมาภายในจิตใจติดแนบกับตนไปในภพนั้นๆเกิดเราก็บังคับคือต้องการเกิดในสถานที่เช่นใดมันเป็นไปตามความต้องการนั้นไม่ได้ถนนเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมหรือวิบากแห่งกรรมที่จะพาให้เกิดให้อยู่ให้สุขให้ทุกข์นะท่านพูดไว้อย่างนี้เป็นความตายตัวนี่คือเป็นความจริงท่านถูกต้องตายตัวมาตั้งแต่การไหนๆลบล้างไม่ได้ใครจะมีความรู้ความฉลาดสามารถเพียงไรที่จะมาลบล้างกรรมและผลของกรรมคือสุขทุกข์ซึ่งมีอยู่กับบรรดาสัตว์ทั่วไปในวัฏฏะนี้นั้นเป็นการลบล้างไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่ลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อบรรดาสัตว์โลกไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วจะทรงลบล้างบาปกรรมทั้งหลายออกจากสัตว์โลกก็ให้มีเหลือแม้แต่นิดหนึ่งเลยจะให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกชนิดใดในโลกทั้งสามนี้ที่รวมอยู่แห่งสัตว์โลกถ้ามีผู้ใดได้รับความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจ
จะมีแต่ความสุขความสบายด้วยกันทั้งนั้นเพราะการลบล้างได้นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ก็ว่าเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแม้เช่นนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะมาลบล้างกรรมของสัตว์หรือบาปแห่งกรรมที่มีอยู่ในภายในสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้นี่เพราะเป็นสิ่งที่ตายตัวไม่อาจจะสามารถลบล้างหรือทำลายได้นั่นเองนอกจากผู้นั้นจะเป็นผู้พยายามชะล้างหรือลบล้างความชั่วด้วยความดีเท่านั้นเช่นเดียวกับเราชะล้างสถานที่สกปรกให้กลายเป็นสถานที่สะอาดขึ้นมาด้วยน้ำที่สะอาดนี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้เช่นล้างสิ่งสกปรกให้สะอาดล้างสถานที่สกปรกให้สะอาดด้วยน้ำมันสะอาดนั้นเป็นไปได้เรื่องการทำความดีก็เหมือนกับการลบล้างความไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหากเป็นสิ่งที่ลบล้างกันไม่ได้ศาสนาก็ไม่มีอยู่ในโลกปรากฏในโลกไม่ได้เพราะเป็นอาถรรพ์ลบล้างไม่ได้มาสอนกันให้เป็นโมฆะไปทำไมนะที่สอนที่พระพุทธเจ้าประทานธรรมมาไว้สอนโลกก็เพื่อชะล้างมลทินคือบาปกรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในสันดานของสัตว์ด้วยการทำดีให้ใสสะอาดไปโดยลำดับลำดับความประพฤติที่เคยไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นการกระทำดีพูดดีคิดดีไปหมดไอ้สิ่งเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นมาแล้วด้วยความไม่รู้เดียงสาภาวะอันใดนั่นก็ค่อยๆหมดไปหากผลจะยังมีเหลืออยู่บ้างก็เป็นเพียงวิบากไม่กำเริบคือเป็นผลเฉพาะที่ปรากฏอยู่เท่านั้นไม่กำเริบหรือไม่รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่ละหมาถึงเวลาเรามีการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารแต่ถ้าสามารถชำระล้างจิตใจให้มีความสะอาดปราศจากมลทินโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นอันว่าลบล้างวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภายในจิตใจได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันหากจะปรากฏบ้างที่เรียกว่าเป็นวิบากคือการให้ผลของกรรมก่อนซึ่งเคยทำมาตั้งแต่ก่อนก็ได้รับแค่เรื่องธาตุลมขันธ์ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเวลาจะปรินิพพานเสด็จไปกรุงกุสินารายจะเสวยน้ำรับสั่งให้พระอานนท์ไปตักน้ำที่ไหนก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดนี่พระองค์ก็ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่านี่เป็นเพราะกรรมเก่าของเราซึ่งแต่ก่อนเราเป็นพ่อค้าโคต่างไล่โคไปจำนวน500ตัวลงไปน้ำหนองใดบึงใดก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดสัตว์เหล่านั้นได้ดื่มตั้งแต่น้ำที่สกปรกด้วยที่ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปผลนั้นจึงสะท้อนกลับมาถึงเรานี่ก็มีเพียงพระกายเท่านั้นนั่นแหละให้มีความกระทบกระเทือนถึงพระทัยของพระองค์ที่บริสุทธิ์นั่นเลยส่วนความดีก็มีสนองมาโดยลำดับเช่นอย่างไปสถานที่ใดพอมีคนเคารพเทวบุตรเทวดาอินพรหมอะไรทั้งมีความเคารพนอบน้อมพระองค์ตลอดถึงเครื่องสักการะบูชามาจากที่ต่างๆเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นการเสวยในทางพระกายเช่นเดียวกันส่วนที่เจ้าพระองค์มีความยินดียินร้ายในพระทัยนั้นไม่มีไม่สามารถที่จะกระทึงได้นี่แล้วการที่เราทำความดีทั้งหลายนี้ก็เหมือนกับเราเอาน้ำที่สะอาดชำระสิ่งที่สกปรกโสโครกภายในจิตใจของเราให้ไปหมดไปโดยลำหนักลำหนักท่านยิ่งสอนให้สร้างความดีคนที่มีคุณงามความดีแล้วย่อมเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจทั้งปัจจุบันคือเวลายังเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าเพราะเรามีหลักยึดมีที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่แน่สนิทใจที่เป็นที่ตายใจหรืออบอุ่นยิ่งไปกว่าคุณงามความดีทั้งหลายมีท่านว่าฉายาเอวะเปรียบเหมือนกับเงาเทียมตัว
แต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏสำหรับคุณงามความดีนี้เราจะไปเกิดในสถานที่ใดๆย่อมติดแนบกับใจของเราเพราะความดีเหล่านั้นอยู่กับใจท่านสอนให้พยายามอบรมจิตใจความยากความลำบากจะถือว่าเป็นอุปสรรคจนเกินเหตุเกินผลจนเสียเวลาและไม่ได้กระทำความดีเพราะความลำบากนั้นเป็นอุปสรรคเลยเรื่องความลำบากเพราะหน้าที่การงานมีด้วยกันเราจะถือว่าเราเป็นมนุษย์มีหน้าที่การงานล้นมือบางคนเหลือบากกว่าแรงก็มีแล้วสัตว์เราเขาหากินอยู่ในที่ต่างๆเพราะว่าสัตว์ชนิดใดมีปากมีท้องต้องวิ่งเต้นขนขวายหาอยู่หากินนั่นไม่ใช่งานของเขาเรื่องเขาก็ไม่เห็นบนทั้งเสี่ยงต่ออันตรายมากมายก่ายกองไม่เหมือนมนุษย์เราไปที่ไหนทั้งกลัวตายไม่งั้นเขาฆ่าจริงๆต้องระมัดระวังทั้งปากท้องก็หิวโหยน้ำจะไปกินก็จะถูกเขาดักยิงอีกถูกข่ายเขาดักอีกเนี่ยกินผลไม้ก็ถูกเขาดักไปหากินหญ้ากินอะไรๆก็ถูกแต่มนุษย์น่ะสำคัญที่คอยทำลายสัตว์ในเสี่ยงทุกด้านไม่เหมือนมนุษย์เราก็คืองานของเขางานของเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เหมือนงานมนุษย์เรางานมนุษย์เรานี่มีน้อยที่จะเป็นงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนสัตว์ทั่วไปเป็นงานที่ทำด้วยความอิสเป็นอิสระการประกอบหน้าที่การงานที่ชอบทำเราทำได้ด้วยกันทั้งโลกทั้งสามไม่มีใครว่าใครไม่มีใครเดือดเดือดใครหากจะมีบ้างก็นั่นก็เป็นธรรมดาของคนมีเจเลตแต่ที่จะออกหน้าออกตาเหมือนอย่างเพราะทำลายสัตว์นั้นมันไม่มีมันจะยากลำบากเราก็ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราเพราะเราต้องอาศัยเวลาร้อนไม่พึ่งเย็นจะพึ่งอะไรเวลาหนาวก็ต้องพึ่งผ้าห่มเวลาร้อนก็ต้องพึ่งน้ำเวลาหิวกระหายก็ต้องพึ่งอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครื่องพึ่งทั้งนั้นร่างกายของเรามันดูรังพังตนเองไม่ได้มันต้องอาศัยความพึ่งพิงอิงอาศัยอยู่ตลอดมาอย่างนี้ทางด้านจิตใจจะไปอยู่โดดเดี่ยวได้อย่างไรเมื่อไม่มีคุณงามความดีเป็นที่เกาะที่อาศัยก็ต้องว้าเววุ่นวายขุ่นมัวเดือดร้อนท่านสอนให้บำเพ็ญความดีเพื่อเป็นประโยชน์แต่ข้ออย่างยิ่งการภาวนาอายุอนามไม่สำคัญจิตใจเนี่ยมันคึกขนองได้โดยการทั้งนั้นน่ะความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิงความคิดวุ่นวายเนี่ยคิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก่อกวนตัวเองได้ตลอดเวลาหากไม่มีการอบรมภาวนาให้มีความสงบบ้างเลยแล้วจิตจะหาที่หลบที่ซ่อนภัยไม่ได้จะมีแต่ความรุ่มร้อนรุ่มรุมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจด้วยจิตตภาวนาจึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนจิตได้ดีขณะที่เรากำหนดพุทโธพุทโธนั้นจิตก็สงบอยู่กับพุทโธอยู่แล้วบังคับให้ส่งออกไปภายนอกซึ่งเคยส่งออกไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมาเห็นผลประโยชน์อะไรนอกจากความทุกข์ที่มันเที่ยวกว้านมาจะเพราะความคิดนั้นๆเท่านั้นแต่อันนี้เราจะระงับดับความคิดทั้งหลายให้ความคิดเหล่านั้นซึ่งเคยรบกวนนั้นมารบกวนเราจะอาศัยความปรุงเฉพาะคำบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเช่นเรากำหนดพุทโธเป็นต้นเราก็มีความบริกรรมหรือมีความรู้จดจ่อตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับคำบริกรรมของเราเมื่อจิตใจนี้สายแสบไปสู่อารมณ์ที่เคยก่อกวนตนเองจิตก็ย่อมมีความสงบเมื่อได้รับการบำรุงรักษาด้วยสติตั้งหน้าตั้งตาทำอยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็มีความสงบลงได้พอจิตสงบแล้วเท่านั้นเรื่องความสุขก็มาเองเหตุที่มันไม่มีความสุขภายในใจเพราะมันมีความสงบพอจิตเริ่มสงบภาระก็เริ่มเบาลงคือความคิดความปรุงในเรื่องต่างๆยิ่งเป็นความคิดที่เป็นภัยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมากผิดกับความคิดทั่วๆไปนี่เราระงับดับไปหมดความคิดเหล่านั้นไม่สนใจเอาเฉพาะความคิดความปรุงที่เป็นอัตเป็นธรรมซึ่งจะเกิดผลเกิดประโยชน์มันมีคุณค่าเข้ามาสู่จิตใจของเราใจก็ได้รับความร่มเย็น
เมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจเมื่อใจมีความร่มเย็นมีความสงบแล้วมันก็โล่งโถงภายในตัวเองปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาในขณะนั้นแต่ก่อนเราไม่คาดว่าเรามีคุณค่าเพียงไรนอกจากเดาไปเฉยว่ามีคุณค่าอย่างนั้นสำคัญตนอย่างนี้โดยหาความจริงไม่ได้แต่พอปรากฏพอจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นภายในใจเท่านั้นก็เหมือนกับว่าเราสร้างคุณค่าขึ้นมาภายในจิตใจของเราปรากฏเป็นความอบอุ่นเป็นความร่มเย็นเป็นสุขมีที่ขึ้นนั่งอยู่ก็อิ่มทำอะไรๆอยู่ก็อิ่มเอิบอยู่ภายในใจใครจะว่าอะไรก็ไม่ค่อยโกรธให้ง่ายๆไม่ค่อยชุ่มค่อยเขียวเพราะจิตมีที่พึ่งจิตมีหลักมีเกณฑ์ไม่บอกแบบคอนแคลนเย็นนั่นเพียงเท่านั้นเราก็เห็นผลแล้วผลนี่แหละที่จะย่างเหตุต่อไปให้เพิ่มปริมาณขึ้นหรือสืบต่อกันเป็นลำดับและให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อปรากฏผลเป็นความสงบสุขแล้วคนเราก็ย่อมมีแก่ใจเพราะทำงานเห็นผลคือความสงบพยายามทำอยู่เรื่อยๆยิ่งเฒ่าแก่แล้วเช่นนี้ก็ไม่ทราบจะไปหาทำงานอะไรนอกจากงานจิตตภาวนางานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เคยเลี้ยงมาซะจนพอแล้วเลี้ยงลูกแล้วยังไม่แล้วยังเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเลี้ยงอะไรอะไรเป็นบ่อยเขาอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงตนบ้างตอนมันยังไม่เติบโตคือภายในจิตใจมันเหี่ยวมันแฟบอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่จะบรรจุไม่มีเลยอย่างนี้เราจะไม่ร้อนใจจะทำยังไงมันต้องร้อนคนเราฉะนั้นจึงพยายามเลี้ยงตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบจิตจะพองขึ้นตัวขึ้นมาเย็นสบายโล่งนั่นนี่แหละการเลี้ยงตัวด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญพยายามอบรมรักษาตนที่นี่คือรักษาใจอะไรๆเราก็ได้ผ่านมาแล้วเรื่องโลกเรื่องสงสารมานานขนาดนี้แล้วพอจะรู้เรื่องดีเพราะเราได้เคยบวกเคยลบมาแล้วผ่านโลกมานานทางตากับผ่านมาแล้วตั้งแต่วันโน้นรู้จักยังสาภาวะตาหูจมูกเล่นการมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายมาตลอดสายผลดีผลชั่วประการใดบ้างเราทราบหมดจากความสัมผัสเหล่านี้เวลานี้ยังเหลือแต่ความรู้เท่านั้นสิ่งนั้นก็หายไปหมดเอาความจริงความจำกับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นไม่ได้แล้วเรายังจะพะวนกับความคิดความปรุงในสิ่งเหล่านั้นอย่างไรอีกถ้าไม่ใช่ว่าหลงจนเกินตัวเราควรจะลบบวกคูณหารดูตัวของเราด้วยดีที่เกี่ยวกับจริงทั้งหลายแล้วประมวลจิตใจประมวลความรู้สึกประมวลความตั้งอกตั้งใจเจตนาของเราเข้าสู่ธรรมบำเพ็ญตนด้วยจิตตภาวนาหรือด้วยอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็นที่อบอุ่นเป็นที่เป็นอารมณ์ของใจอันร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นอารมณ์สำคัญมากต่อจิตใจทำให้มีความสงบเย็นใจคำว่าความสงบมีหลายขั้นเบื้องต้นแห่งความสงบก็พอเริ่มสงบเข้าไปก็เริ่มเบาภายในใจสบายทำหลายครั้งละหนก็สงบแน่วแน่สงบแนบแน่นละเอียดจนกระทั่งร่างกายไม่มีเลยในความรู้สึกอันนั้นมีความสุขมากจิตเบื้องว่างอะไรพูดไม่ถูกว่าอยู่ในอากาศก็ไม่เชิงอยู่กับอะไรก็ไม่ใช่แต่ความรู้เขารู้ตัวอยู่โดยเฉพาะร่างกายหายไปหมดในความรู้สึกนั่นแหละคือความสงบที่ละเอียดมากมันเป็นความสุขจะลืมไม่ได้หากว่าไม่มีความก้าวหน้ายิ่งกว่านั้นจะลืมความเป็นเช่นนี้ไม่ได้จนกระทั่งวันตายเพราะเป็นความสุขที่ประทับใจมากทีเดียวตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏเช่นนี้และเป็นความสุขที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์นี่แหละเป็นเชื้ออันสำคัญที่ให้เกิดความอุตสาห์พยายามต่อสู้กับความวุ่นวายทั้งหลายเพื่อเอาความสงบนี่เข้ามาเป็นสมบัติของใจที่กล่าวนี้เรียกว่าใจสงบความสงบนั่นคือไม่มีอารมณ์อะไรมากวน
ภายในใจเองก็ไม่คิดไม่ปรุงออกไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกก็สักแต่ว่ามีอยู่ตามสภาพของเขาเมื่อใจไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วก็เหมือนไม่มีสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกมากน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ใจไปเกี่ยวข้องเขาเท่านั้นเกี่ยวข้องมากน้อยเรื่องราวอารมณ์ก็มากพอจิตหดตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวอยู่โดยเฉพาะไม่ไปสำคัญมันหมายกับสิ่งใดๆแล้วสิ่งนั้นจะมีมากน้อยเหมือนไม่มีทีนี้จิตไม่ปรุงรบกวนตัวเองอีกไม่เกิดความสำคัญนั้นหมายในสิ่งต่างๆภายในรอบตัวนี้อีกก็ยิ่งเป็นความสงบแน่ๆเขาเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นเป็นความสงบที่ละเอียดมากโลกนี้เหมือนกับมีแต่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยเพียงแค่นี้ก็สบายแล้วเห็นหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนหลักเกณฑ์ภายในร่างกายชีวิตจิตใจของเรานี้คืออะไรเป็นหลักที่แท้จริงก็คือใจดวงนี้เองน่ะรู้แล้วรู้ชัดเจนแล้วทำอย่างไรถึงจะให้ยิ่งกว่านี้คือทำตามธรรมนามแม้แต่เราแสวงหาสมบัติได้เท่านี้แล้วมันยังต้องอยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นแล้วอยากได้เท่านั้นแต่เรื่องการแสวงหาสมบัติภายนอกคือทางโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเพราะหาด้วยอำนาจแห่งความอยากคือแบบโลกธรรมดาธรรมดาแต่นี้เราหาด้วยธรรมหาแบบธรรมธรรมมีเศษมีแดนมีจุดหมายปลายทางมีที่อิ่มพอเมื่อจิตก้าวเข้าไปจิตก็มีความขยับขึ้นไปเรื่อยๆความสุขแค่นี้ต้องการฉะนั้นตามความจริงเข้าไปอะไรเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าอ่านใจจ้องคิดไปเห็นอย่างท่านพิจารณาถึงธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดไม่ทราบว่าธาตุขันธ์นี่คืออะไรคำว่าร่างกายก็ว่าคำว่าเราก็ว่าในส่วนร่างกายทั้งหมดเรายังไม่ได้แยกตามความจริงของมันว่ามันมีอะไรบ้างที่รวมกันอยู่นี้แยกเข้าไปแยกเข้าไปดูตั้งแต่ผิวเนี่ยเกศาโลมานะขาทันตาตะโจดูเข้าไปภายในดูเข้าไปหาตัวหญิงตัวชายตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเราตัวเขาตัวอัตภาพร่างกายจริงคืออะไรค้นเข้าไปท่านว่าปัญญาหาเข้าไปค้นเข้าไปหาความจริงทีนี้ความจริงที่ปรากฏขึ้นจากการค้นคว้าการพิจารณาด้วยปัญญานี้ไม่ใช่เป็นความจริงดังที่เราว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่แล้วทีนี้มันกลายเป็นความจริงประเภทอันหนึ่งขึ้นมาถ้าว่าธาตุก็สัตว์แต่ว่าธาตุเนี่ยถ้าว่ารูปก็สัตว์แต่ว่ารูปเนี่ยถ้าว่าเวทนาก็สัตว์แต่ว่าเวทนาไปเสียทีนี่ความจริงที่เกิดขึ้นทางด้านปฏิบัติประจักษ์ใจเป็นความจริงเช่นนี้และเป็นความจริงที่ฝังจิตฝังใจเชื่อแน่อย่างประทับใจอะไรก็สัตว์แต่ว่านั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาดังที่เคยสำคัญมั่นหมายมาตั้งแต่ก่อนนี่จึงกลายเป็นความจริงขึ้นมารูปก็เป็นความจริงเพราะจิตจริงนะเพราะจิตรู้จริงเวทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งเพราะจิตรู้จริงนะสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างเป็นความจริงแต่ละอย่างเพราะจิตเป็นความจริงอยู่เต็มตัวนะว่าอาการแต่ละอย่างที่กระเพื่อมออกมาในทางจิตใจก็ทราบว่าเป็นความจริงแต่ละอย่างไม่หลงไม่ตื่นเงาตัวเองเราอยู่ธรรมดาเรายังรู้ว่านั่นเป็นเงาเรานี่เป็นตัวของเราแต่เงาของจิตนั้นเราไม่ทราบเราถือเป็นเงานั่นเป็นตัวเสียทั้งนั้นจึงต้องวุ่นวายอะไรที่เป็นอาการของจิตแสดงออกเราถือว่าเป็นเราทั้งหมดถือเงาเป็นตนเราหลอกว่าดีก็เราดีเราหลอกว่าชั่วก็เราชั่วทั้งที่ไม่เป็นความจริงก็เชื่อไปตามเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาจึงต้องค้นให้ถึงความจริงท่านจึงเรียกว่าปัญญาความฉลาดแหลมคมนะครับทั้งถึงความจริงทุกสัดทุกส่วนแล้วมันก็แยกตัวกันเองอันไหนเป็นอะไรมันก็ไปฝ่าไปฝืนความจริงไม่ปิงเกี่ยวกับความจริงต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่นะจิตใจก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่หาเรื่องก่อกวนตนเองนี่ท่านจะเรียกว่าอะไรเนี่ยมันถอดออกหมดรู้
นี่ท่านเรียกว่ารู้รู้อย่างนี้รู้เรื่องของตัวเองแล้วจิตนั้นก็พ้นทีนี้เวลาจิตรู้เสียทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตที่จะมีความอยากให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นมันก็ไม่มีเพราะความอยากนั้นเกิดขึ้นจะเพราะความไม่พอหรือความยังไม่สมบูรณ์ความบกพร่องทำให้เกิดความอยากได้ทีนี้จิตมีความรู้เต็มตัวเต็มภูมิไม่มีความบกพร่องแล้วก็ไม่อยากเนี่ยคือไม่อยากรู้อะไรอีกให้ยิ่งกว่านี้ไม่อยากสุขอะไรให้ยิ่งกว่านี้เท่าที่เป็นอยู่นี้เป็นที่พอเหมาะสมแล้วยิ่งกว่านี้ไปไม่เหมาะหนักนี่ท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติที่เป็นส่วนผลซึ่งสืบเนื่องมาจากมัชฌิมาคือข้อปฏิบัติดำเนินเข้าไปด้วยมัชฌิมาอันเป็นศูนย์กลางพอเข้าถึงขั้นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นส่วนผลแล้วก็เป็นอันว่าพอตัวคือไม่ยิ่งกว่านั้นไม่หย่อนกว่านั้นเสมอก็ได้จะเรียกว่าเสมอก็ไม่ถนัดใจเรียกว่าพอน้ำเหมาะอิ่มเต็มที่แล้วเลยนี่ไปไม่ได้พอนี่แหละถ้าปฏิบัติด้วยธรรมรู้ด้วยธรรมไม่ใช่ไปเป็นไปด้วยกิเลสมันย่อมถึงเมืองพอได้ไม่เหมือนกับโลกดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านถึงเมืองพอท่านพอแล้วพอดิบพอดีอยู่ตลอดกาลนิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงจิตที่พอตัวแล้วเที่ยงธรรมไม่เอียงกับสิ่งใดๆทั้งหมดธรรมชาติที่กล่าวถึงเวลานี้ได้แก่ความรู้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกขั้นมูลฐานจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธจะหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่ผู้รู้ที่ได้ยินอยู่เวลานี้ที่ทราบอยู่เวลานี้ฟังอยู่เวลานี้ผู้นี้แหละผู้ที่เป็นสาระแก่นสารที่สุดในร่างกายของเราไม่มีอะไรเหนือไปกว่านี้ก็คือผู้นี้แต่เวลานี้ผู้นี้ยังไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ให้เต็มอัดเต็มธรรมหรือเต็มภูมิของตัวเองจึงต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเกาะสิ่งนี้เกาะสิ่งนี้พอพยุงตัวบางทีถูกสิ่งทั้งหลายทับตัวเองลงหกล้มก้มกราบลงไปก็มีเยอะเนี่ยเพราะมันพลาดมันผิดเราต้องพยุงเราด้วยอัดด้วยธรรมจนกระทั่งถึงทรงตัวได้และเป็นตัวของตัวดับเต็มภูมิคำว่าเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินี้เราก็ให้ชื่อมาได้เถิดไม่ใช่เป็นตัวของตัวด้วยความสำคัญแต่เป็นธรรมชาติแท้เราก็ให้ชื่อไปอย่างนั้นเพราะโลกมีสมมุติก็ต้องให้ชื่อว่าแต่ตามสมมุติเช่นอย่างให้ชื่อว่านิพพานอย่างนี้บรรดาท่านพูดถึงนิพพานแล้วท่านไม่ได้สงสัยให้ชื่อให้นามท่านก็ไม่มีปัญหาแต่โลกมีสมมุติก็ต้องให้ชื่อสมมุติเช่นอย่างเราติดป้ายไว้ที่หน้าวัดว่าวัดป่าบันตาดเพราะว่าคนที่เขายังไม่เคยรู้วัดป่าบันตาดได้อ่านได้ทราบอ๋อนี่คือวัดป่าบันตาดสำหรับท่านเองหรือประชาชนที่เคยอยู่ในวัดนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาสนใจอะไรจะต้องไปอ่านป้ายวัดป่าบันตาดเพราะรู้อยู่แล้วน่ะผู้ที่รู้นิพพานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันระยะนี้แหละระยะที่เราว่างเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญตนเองเหมาะที่สุดในเวลามีความเป็นอยู่อย่างสะดวกกายสบายใจอะไรๆเราได้ผ่านมาแล้วเวลานี้เป็นเวลาเหมาะสมตายแล้วหมดท่าเกิดประโยชน์อะไรเราเป็นอยู่นี้เราทำได้ทุกอย่างทำเสียในเวลานี้ร่างกายกำลังเป็นเครื่องมือได้ดีจิตใจก็ทำหน้าที่ได้ด้วยร่างกายที่เป็นเครื่องมือถ้าอันนี้สลายไปแล้วก็ต้องยุติหรือเราจะไปทำงานเวลาตายแล้วงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนคนตายไม่ได้ประกาศสอนธรรมแก่โลกที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านสอนคนเป็นเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมที่สุดต่อหน้าที่การงานที่ชอบทำทั้งหลายท่านจึงสอนให้เหมาะสมที่สุดกับคนที่ควรแก่การงานคนตายแล้วท่านไม่สอน
คิดดูดาบททั้งสองเวลาท่านตรัสรู้แล้วใหม่ๆทรงพิจารณาด้วยญาณทราบของดาบททั้งสองนั้นสิ้นไปเสียเมื่อวานนี้โอ้น่าเสียดายนะท่านก็เลยหยุดสนพระทัยที่จะไปสั่งสอนเพราะสุขวิสัยแล้วถ้าว่าศาสนาเพื่อสอนคนตายจริงแล้วเออเหมาะสมแล้วนี่ตายเมื่อวานนี่เราส่งกุศลทีเดียวให้ถึงนิพพานเลยว่างั้นเลยแต่นี้ไม่ตายเสด็จไปหาเบญจวัคคีย์ทั้ง5ผู้อยู่ในวิสัยที่จะได้จะถึงธรรมทั้งหลายแล้วพอแสดงเดเวเมพิกเวนตับบุเกเรนเซริยิตบาสนั้นเบญจวัคคีย์ทั้งหลายก็บรรลุธรรมออกอุทานขึ้นมามีพระกนัญญามีพระกนัญญากนัญญาเป็นต้นยังยิงจิตสมุทัยธรรมังสัปปตังนิโรธธรรมังนี่เป็นอุทานที่ออกมาจากความรู้จริงในขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมที่พระอัญญากนัญญาได้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นของตายตัวนะมีความเกิดและความดับไปเป็นของตายตัวคือคู่กันนี้แยกกันไม่ออกมีจิตยังถึงความจริงแต่นั่นก็แสดงอนัตตลักขณสูตรเป็นลำดับต่อไปอนัตตลักขณสูตรท่านแสดงว่าอะไรบ้างก็รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังรูปังอนัตตาเนี่ยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่ในใจรักนี้ทั้งหมดรวมลงไปรวมลงไปอยู่ในนี้อยู่ในนี้เนี่ยอนัตตลักขณสูตรอนัตตาแสดงว่าความไม่ใช่ตนนั่นเองแสดงนี้ล้างจิตใจให้สะอาดหมดจดได้บรรลุธรรมถึง5ทั้ง5องค์นั้นเลยนะมีท่านสอนคนเป็นทำไมจะสอนคนตายมีเราอยู่ในวิสัยเวลานี้เราไม่ใช่คนตายเป็นผู้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับธรรมและการปฏิบัติธรรมถ้าตายแล้วก็สุดวิสัยเวลานี้ยังไม่สุดวิสัยให้พยายามทำตั้งแต่บัดนี้ช่วยตัวเองตั้งแต่บัดนี้เราจะไม่เสียท่าเสียทีเรานี่เป็นผู้ที่จะเสียท่าได้ท่าแล้วแต่เราจะพลิกแพลงไปทางไหนทางไหนเพื่อตัวของเราความฉลาดอยู่กับเราความโง่อยู่กับเราเราต้องพลิกแพลงหาความฉลาดธรรมะเป็นทางสอนพระเจ้าออกมาจากความฉลาดไม่ได้สอนคนโง่จึงรีบเร่งขวนขวายด้วยความที่เหลือฉลาดของคนเสียในเวลาอันควรนี้จะไม่เสียท่าเสียทีในภายหลังเราจะมีความสุขกายสบายใจทั้งปัจจุบันและอนาคตสมบัติอันที่พึงใจจะเป็นของเราด้วยการทำดีเป็นสาเหตุให้ได้สิ่งที่พึงใจจึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้